ปลาตองตัวนี้เนาะโลเท่าไหร่ปลาตองเนี่ย90,000โอ้ปีเมตาเซฟอีหลีพี่น้องดูเบิ่งสีสันเนาะสีงามยางดีแม่นบ่ปลาโจ๊กบ่เอ้ยนี่โอ้ที่มันยางขายเนี่ยโอ้ตัวใหญ่สุดจักโลดิอันนี้18โลอันนี้เคยใหญ่กว่านี้อยู่บ่นี่ตัวนี้ใหญ่กว่าตัวนี้ตึ้ม18โล11โมงครับผมมาได้มาได้โอ้เห็นขนมนี่เมตาเซฟเนาะขนมอย่างนี้ข้าวกล้ำข้าวกล้ำข้าวหางใส่สังข์อันนี้ดิใส่มะพร้าวข้าวหางเจ้าข้าวหางกับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสบายดีวันนี้เฮามานะครับผมตลาดดึกตลาดเสาลงพระบางนะครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้เฮาสิพาชมนะครับผมตลาดนะครับวิถีชาวบ้านของเมืองลงพระบางเพิ่นตลาดเสาเพิ่นมีตลาดนัดตลาดเสาตอนดึกๆเลยนะครับผมไปหาประมาณ 9:00-10:00 เพิ่นก็เลิกนะครับผมขายของประจำที่นะครับผมของฝากนักท่องเที่ยวนะครับผมกางเกงสร้างนะครับเสื้อสร้างกางเกงสร้างแล้วก็สินค้าพื้นเมืองเพื่อนครับผ้าสิ้นผ้าไหมนะครับผมนี่ครับสวยโอ้งามดีเนาะเป็นยิบมือเด้อเป็นส้นเท้ามงนะครับส่วนหลายนะครับที่ขายนะครับเสื้อผ้าเอาเสื้อผ้าสบายดีสบายดีโตให้เลยนะครับผ้างามเนอะอันนี้น่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เขาควายเนาะเอามาจากเขาควายป่ะเนี่ยโคจามารีฮะจามารีจามารีบ้านเฮามีป่ะเนาะบ้านเราก็มีนำเข้าโอ้นำเข้าเฮ็ดจากจามารีนึกว่าเขาควายเป็นเขาคือกันเนาะดีดีพี่น้องพร้อมครับเขาจามารีอินเดียป่ะแถวนั้นแหละเนาะเนปาลอินเดียสินค้าหัตถกรรมพื้นเมืองนะครับของฝากของแปลกนะครับมีมัดนะครับนักท่องเที่ยวก็หลายนะครับกระโปรงเผายังเนี่ยกระโปรงเผาหมูงามเนาะขายดีดีผ้าสิ้นอยากได้อยากซื้อก็แวะมาเบิ่งเด้อตลาดเสาหน้าหน้าที่เอามากนะครับขายมักซรีก็มีเนาะมักซรีข้าวเหนียวปลาหมึกแห้งก็มีเนาะปลาหมึกเวียดนามบ่เนี่ยงามเนาะของฝากหลวงพระบางนะแม่เนาะมีมาทุกอย่างหนังเข้มหนังแจ่วก็มีโอ้หนังนึงเลยนังเข้มเอาไปเฮ็ดอะไรกินปิ้งบ่ปี้ไปปิ้งทอดเซฟได้นี่ขายข้าวเนาะพี่น้องขายข้าวเบอร์เกอร์ส้มบ่มันเป็นอย่างนี้สินป่าป่าได้คู่ได้ควายเด้อเป็นตัวเซฟเนาะน่ากินมากเลยน่ากินน่ากินน่ากินโอ้ป่าก็มีพี่น้องป่าสดสดโอ้นี่ข้าวจี่โอ้ตัวเซฟแท้ขายได้ไดเนี่ยฮะอันละ5,000จีบอันละ5,000 5,000จีบก็มันบาทได้เนาะขายมันอะไรเดี๋ยวลบมากก่อนส่วนแรกแค่
ครับแล้วรถของพี่เจ๊เย็นอ๋อเดี๋ยวจะกินเนาะตอนเท่าไหร่นอนเนี่ยเซฟเดี๋ยวเซฟๆสักพันน่ะตัวละ 3,000 ตัวละ 3,000 3ตัวน่ะ10อ้ายเซฟๆประมาณอ๋อขอบใจด้วยล้วงคักแน่ไม่รู้จะนะเดี๋ยวจะออกวิดีโอนะเพิ่นนี่นอกเพิ่นให้วิดีโอตัวดิครับ YouTube YouTube ลิงก์ไว้ครับลิงก์นี่มาพี่ลิงก์ปลาตองตัวนี้เนาะโลเท่าไหร่ปลาตองนะ 90,000 เนาะ 90,000 นะครับประมาณ300บ่300นิดๆเนาะฮอดบ่กายค่าเงินกีบ65 666เนาะ650ต่อ1 1บาท90 100ป่ายเนาะโลนึงพักกี่ลีน่ากินมากเลยน่ากินมากเลยโอ้ปีเมตาเซฟไปลีพี่น้องดูเรื่องสีสันเนาะสีงามยางดีนี่ฮะปลาอย่างน้อยนี่นะปลาโจกมีเกตอยู่ป่ะปลาโจกปลามีเกตนี่เก็บแต่ออกแล้วต้อนเท่าไหร่นี่ตอน1 25,000 25,000เป็นเงินบาทดิ45บาทนี่แหละ40 50เนาะประมาณนี้ขายถูกอยู่ธรรมดาอร่อยมันๆเด้อนี่ขายเพิ่นแม่นๆท่ามจะเลยว่าคนไทยได้ด่าเออเสื้อแล้วแต่คนไทยอ่ะคนไทยเนาะขอบใจเด้อโอ้ครับดีครับดีมาเด้อมาเที่ยวนะครับหลวงพระบางบรรยากาศหน้าเที่ยวนะครับของกินหลายนะครับผมอุดมสมบูรณ์โอ้ป่าใหญ่ปลาใหญ่ปลาใหญ่แม่นบอกปลาโจ๊กบ่เอ้ยนี่โอ้ที่มันย่างขายเนี่ยโอ้ตัวใหญ่สุดจักโลนี่อันนี้18โลเนี่ยเคยใหญ่กว่านี้อยู่บ่นี่ตัวนี้ใหญ่กว่านี้เพิ่ม18กิโลเออ32 12โลเท่าไหร่ครับโอ้ก็15,000 25,000เนาะโอ้ยรับบิดบ่ได้เรื่องแล้วนั่นแหละนี่เข้าดีเด้อนี่นะหน้าตัดประตูสามตัวหน้าตัดเชือกนี้ว่าจะใส่ละเก็ดมันทอดกินก็ได้เก็ดนะสบายดีน้ำคันสดๆเอาน้ำส้มน้ำอะไรนะเขาเอิญน่ะมะเกียงลงมาบางแบบโปะไอ้ไม่อย่างเนื้อน้ำบากบอกเออมะเกียงน้ำบากแซ่บลองฟิล์มป่ะเดี๋ยวค่ะครับมาขอถ่ายจบก่อนขอบใจขอบใจค่ะแซ่บหอมโอ้หน้าที่เยาอีหลีNo one only one of these like the blueสินค้าพื้นเมืองโอ้ขายคักขนาดเลยเอาพริกขี้หนูพริกยังอันนี้พริกขี้หนูพริกขี้หนูคือกันเนาะโอ้พริกขี้หนูไม่เท่ายังขายแข็งแรงอยู่เนาะไม่เท่าเนาะต้องมาขายเครื่องแล้วเดี๋ยวจะขายของอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยฮะ80โอ้แข็งแรงเพิ่นก็มาขายเครื่องเพิ่นโอ้
นั่งขายน้ำพื้นเลยเนาะสวยมากเลยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆคลิปชมบรรยากาศให้ดูนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับทำคลิปดีๆสร้างสรรค์ต่อไปให้พี่น้องชมนะครับช่วยกดไลค์หน่อยนะครับกดแชร์กดติดตามนะครับโอ้น่ากินน่าทานมากขายอย่างน้อนี่ฮะปลาปุ้นบ่ก๋วยเตี๋ยวเฝอต้องมีเฝอหรือว่าต้มจับจวนร้านนี้เป็นตะแซบหรือไงเขาเปียกแม่นเลยเนาะไว้ตะแซบเอาขอซิมบ้างเนสอ่ะเขาเปียกเส้นเหรอเขาเปียกนี่แหละนี่โอเคครับจ้าเดี๋ยวถ่ายข้างในโอ้เป็นตะแซบไปนี้โจ๊กก็มีนะครับโจ๊กก็มีเขาเปียกเขาเปียกข้าวเป็นขายอาหารตลอดเลยครับตอนเช้าตลาดนี้เขาจะโมงเนาะเขาเปียกหนึ่งโจ๊กหนึ่งเก้าโมงสิบโมงวะเขาเปียกหนึ่งแล้วโจ๊กหนึ่งนะฮะเฮ้ยเพิ่งปิดจะโมงในตลาดนี้สิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงครับผมมาได้มาได้โอ้เห็นขนมนี่เป็นตะเสียบเนาะขนมอย่างนี้ข้าวกล้ำข้าวกล้ำข้าวหางใส่สังข์อันนี้ดิใส่มะพร้าวข้าวหางเจ้าข้าวหางเป็นอะไรข้าวหางอธิบายเนี่ยฮะข้าวให้ข้าวหางข้าวให้เม็ดง่ายๆเห็นบอกโอ้ที่สาวมงมาปลูกคนบอกแมนโอ้เผ็ดหวานบอกเด้อบ่หวานเพราะบ่หวานแต่เราต้องเผ็ดหน้าสังขยาหน้าข้าวน้ำตาลไปเราจังค่อยหวานเข้าใจเข้าใจโอ้เป็นตะแซบเด้อเขาเปียกหน่อยเนาะเดี๋ยวรอท่าเนาะขอบคุณหลายๆครับเดี๋ยวเราไปซิมเขาเปียกเพิ่นก่อนเขาเป็นอะไรเนาะแซบอยู่บ่เด้อแซบเนาะโอ้แนะนำมากินหลานเพิ่นเป็นอะไรแซบบ่ฮะรสชาติเป็นอะไรดีเนาะเอาเดี๋ยวเขาพากินข้าวกันด้วยพี่น้องเด้อนี่เขาเปียกเพื่อนเนาะโอ้เป็นตาแซ่บอีนี้เขาเปียกลมกระบาดนะครับมีไก่มีเลือดนะครับเลือดหมูเส้นนุ่มๆเนาะเอาปุ๋งพริกไทยพริกไทยลงไปออกบาดครับใส่ไปหน่อยฝักดาวฝักดาวเนี่ยพอพักเนี่ยน้ำตาลใส่ไหมพักบางนาวน้ำตาลใส่ไหมใส่หน่อยนึงพอใส่อีกอันนี้นะพริกเราต้องใส่ผักบางนาวดีเห็นกับน้ำลายไหลแล้วเนี่ยขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณมากครับอย่าลืมกดติดตามนะครับสุขสบายดี